สวัสดีค่ะใครๆก็ครอบครัววันนี้จะแนะนำเมนูเพื่อสุขภาพเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะคะเป็นซุปใสค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนเครื่องปรุงกันได้เลยนะคะค่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเยื่อไผ่ค่ะซี่โครงหมูอ่อนนะคะเห็ดหอมค่ะจะใช้แบบแห้งหรือสดก็ได้ค่ะพริกไทยป่นค่ะซีอิ๊วขาวค่ะกระเทียมนะคะรากผักชีค่ะซุปสำเร็จชนิดก้อนนะคะสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะเกลือนะคะสมุนไพรจีนเกากี้นะคะผักชีค่ะสำหรับตกแต่งค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันต่อนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของการทำเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องนำเยื่อไผ่เนี่ยนะคะไปแช่น้ำแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เยื่อไผ่เนี่ยนุ่มนะคะในขั้นตอนนี้นะคะได้เตรียมทำไว้ให้ท่านดูแล้วนะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะพอหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความนิ่มแต่ต้องระมัดระวังในการจับนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเละค่ะเยื่อไผ่จะพองตัวขึ้นมานะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องนำมาผ่านน้ำร้อนก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราหั่นเห็ดแล้วก็เยื่อไผ่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาตุ๋นกระดูกหมูกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปของการทำเยื่อไผ่ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะคะก่อนที่เราจะต้มกระดูกหมูนะคะเราต้องมาปรุงรากผักชีนะคะกระเทียมพริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะและเกลืออีกนิดหน่อยค่ะสูตรนี้เราจะไม่มีผงชูรสเพราะฉะนั้นความหวานจะมาจากน้ำต้มกระดูกและการเค็มนิดหน่อยของเกลือนะคะตำกระเทียมพริกไทยและรากผักชีนี้นะคะเราก็มาตั้งไฟนะคะเติมน้ำนะคะแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องใจเย็นนิดนึงในการที่จะให้น้ำซุปใสเนี่ยเราต้องคอยหมั่นช้อนฟองออกไปนะคะค่ะเดี๋ยวจะใส่เครื่องที่เราทำไว้นะคะลงไปก็จะให้ความหอมตรงนี้เราสามารถใส่เห็ดหอมลงไปได้ก่อนเลยนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวระดับแรกเนี่ยเราจะมาดูก่อนว่าหมูที่เรา
ใส่ลงไปเนี่ยใช้ได้หรือยังด้วยการใช้ซ่อมนะคะเราอาจจะตักขึ้นมานะคะแล้วก็ลองใช้ซ่อมจิ้มดูค่ะถ้าเกิดว่ายังเหนียวก็คือยังใช้ไม่ได้นะคะตรงนี้ก็พอใช้ได้แล้วนะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสูตรนี้นะคะเราต้องใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีลงไปเนี่ยเพื่อปรับให้ใช้กับคนไทยที่นิยมทานเผ็ดนิดนึงถ้าเป็นสูตรจริงๆเนี่ยเราจะใช้เครื่องปรุงที่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นโดยที่จะไม่มีส่วนผสมของผงชูรสนะคะในส่วนของถ้าเพื่อนผู้ชมได้ปรุงนะคะสัดส่วนของซีอิ๊วขาวนะคะเกลือนะคะพริกไทยเล็กนึงลงไปก่อนนะคะแล้วลองชิมดูว่ารสชาติถูกปากหรือเปล่านะคะถ้าจืดไปก็สามารถใช้ซุปก้อนที่เราเตรียมมาเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะเกาคีเดี๋ยวเราจะใส่เป็นระดับต่อไปนะคะเกาคีมีสรรพคุณทางยาในการช่วยบำรุงเลือดนะคะซึ่งจะพบเห็นทั่วไปในอาหารจีนสำหรับเยื่อไผ่เนี่ยเราจะไม่ต้มนานนะคะเดี๋ยวพอเราเอาใส่แล้วทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้นะคะแต่ก่อนจะดูว่าทั้งหมดนี้ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอจัดจานกันก่อนนะคะค่ะตอนนี้เยื่อไผ่ก็ได้ที่แล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะตอนนี้เมนูเยื่อไผ่กระดูกซี่โครงตุ๋นยาจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้ำซุปใสนะคะแล้วก็เห็นเยื่อไผ่นุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงในชามเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ผักชีโรยหน้านิดนึงแล้วแต่ชอบนะคะพริกไทยนิดนึงนะคะถ้าชอบนี่ค่ะหน้าตาของเยื่อไผ่กระดูกซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงกับเมนูสุขภาพนี้ค่ะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินทั่วไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ